ครับสวัสดีครับอยู่ตรงหมู่บ้านอีราวดีไบพาสถนนไบพาสภูเก็ตครับก็จะเดินต่อจากตรงนี้ไปถ้าถึงสักตรงแถวแถวภูเก็ตอะไรแถวแถวนั้นนะครับแถวนี้ก็จะมีโชว์รูมตรงโน้นเป็นแอสตันมาตินตรงนี้ร้านเจมส์นะครับแถวนี้ร้านขายวัสดุก่อสร้างตรงนี้โชว์รูมของฮุนไดนะครับตรงนี้ก็เป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาถนนใบพัดภูเก็ตนะครับตรงนี้มีขายตึกอยู่ตรงนี้ตึกหนึ่งนะครับตรงติดกับธนาคารกรุงศรีเนี่ยตรงนี้ก็เป็นตึกข้างเซเว่นเนี่ยเป็นสถานกงสุลสาธารณรัฐเยอรมนีนะครับใครจะมาขอวีซ่าเชงเก้นก็มาขอตรงนี้ได้นะครับก็เป็นซอยศรีวิชาติขนส่งนะครับไปทะลุถนนประชาอุทิศนะครับแถวนี้มีไก่ขายนะครับเจ้านี้ไก่ทอดสมุนไพรอร่อยเจ้านี้ตรงนี้ก็เป็นโชว์รูม BMW มอเตอร์ไซค์นะครับสักครู่เดียวขอโทษนะครับตรงนี้ก็สีสุชาติขนส่งเป็นภูเขาอะตรงนี้ก็เป็นเขาขายรถนำเข้านะครับไดเบตคอนโดใกล้โลตัสราคาขาย2ล้านต้นๆ นะครับธนาคารทิสโก้ฝั่งโน้นเป็นร้านฮาร์ดแวร์นะครับอดิศักดิ์เทรดดิ้งโรงแรมเอทูนะครับThank you.
ก็ขายของฝากเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะครับขายให้นักท่องเที่ยวจีนตรงนั้นมีร้านส้มตำเก่าแก่นะครับหน้าหมู่บ้านศรีชาติ1นะครับในซอยเนี่ยร้านป้าน้อยแถวนี้ก็มีห้องพักอะไรเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมบอกทางให้ตรงถึงแยกนี้นะครับแถวนี้ก็เป็นโรงแรมนะครับเดี๋ยวใครไม่อะไรเอาเบอร์โทรไปนี้คอนโดสเปซนะครับ 1.99 ล้านบาทห้องหนึ่งนะครับมีสระน้ำอะไรด้วยหลังเซ็นทรัลหลังเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับนี่เป็นแค่เดือนก็ถึงตรงภูเก็ตอะไรนะครับเดี๋ยวผมบอกทางที่นิดหนึ่งมาทางถนนบายพาสตรงบริเวณนี้ก่อนถึงอุโมงค์เนี่ยเลี้ยวซ้ายก็เป็นโรงแรมออนิกานะครับเลี้ยวซ้ายตรงแยกนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะฮะขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ